เซอร์ไพรส์รายการดังร้องข้ามกำแพงทูลกระหม่อมเสด็จเป็นแขกรับเชิญข่าวด่วนวันที่19กรกฎาคม2567 10:50 น.บิ๊กเซอร์ไพรส์รายการดังร้องข้ามกำแพงทูลกระหม่อมเสด็จเป็นแขกรับเชิญทำเอาแขกรับเชิญถึงอึ้งกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้พร้อมกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากปล่อยตัวอย่างออกมาให้แฟนๆหลายคนได้สงสัยว่าใครเป็นนักร้องปริศนาหลังกำแพงในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง EP 0.202โดยเป็นการเปิดตัวนักร้องปริศนาสุดพิเศษและบิ๊กเซอร์ไพรส์ก่อนแฟนรายการต่างคาดเดาว่านักร้องปริศนาท่านนี้เป็นใครและจะบิ๊กเซอร์ไพรส์แค่ไหนล่าสุดรายการร้องข้ามกำแพงออกอากาศวันที่18กรกฎาคมได้เผยถึงนักร้องปริศนาและบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้โดยนักร้องหลังกำแพงคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร้องเพลงรักแรกของนนทนนท์จำเริญหลังจากกำแพงเปิดออกมาทรงเป็นทูลกระหม่อมทำเอาแขกรับเชิญถึงอึ้งกับบิ๊กเซอร์ไพรส์ครั้งนี้พร้อมกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลเดินหน้า10โครงการเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลครบ6รอบ72พรรษาพระศกนิกรเทิดไทยองค์ราชาวันที่20กรกฎาคม2567 10:03 น.นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลเดินหน้า10โครงการเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลครบ6รอบ72พรรษาป่าน้ำคนต่อยอดโครงการพระราชดำริยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนแล้วเสร็จปี67เตรียมคิกออฟมอบที่ทำดิน 72,000 ไร่เร็วๆนี้วันที่20กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับเศรษฐาตอนพิเศษเนื่องในโอกาสปีมหามงคลถึงการจัดทำ10โครงการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ว่าในภาคที่เป็นนักธุรกิจเป็นเอกชนหรือเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งที่ติดตามข่าวช่วงเวลา20นาฬิกาจะได้ทราบว่ามีโครงการอะไรบ้างแต่พอลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหลากหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริได้รับทราบในเชิงลึกทำให้เราทราบถึงความยากลำบากที่ต้องใส่ใจและใส่เงินคิดถึงผลกระทบต่อประชาชนเชิงบวกทั้งเรื่องปากท้องการเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนจากเรื่องถูกกฎหมายมาเป็นถูกกฎหมายเรื่องของที่ดินทำกินนายเศรษฐากล่าวว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9พระองค์เสด็จลงพื้นที่เยอะมากและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นห่วงประชาชนที่มีความลำบากไกลความเจริญชีวิตความเป็นอยู่ของพระศกนิกรต้องพึ่งพาการเกษตรไม่ใช่การทำมาหากินเพียงอย่างเดียวการประกอบอาชีพไม่เหมือนกันฉะนั้นในเรื่องน้ำการปลูกป่าระบบสาธารณสุขและการศึกษาสามารถร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกันและทำให้ประสบนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคมถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประสบนิกรจะร่วมกันเฉลิมฉลองในปีมหามงคลโดยที่เราจะน้อมนำโครงการพระราชดำริต่างๆเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำป่าคนมาบรรจุเข้าไปในโครงการที่รัฐบาลทำขึ้นร่วมกับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆมีการพูดคุยและคัดเลือกกว่า600โครงการมาเป็น10โครงการหลักส่วนอีก500กว่าโครงการยังทำอยู่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับป่าน้ำคนในส่วนของป่ามีการยกระดับบึงหนองบอนและพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งโดยบึงหนองบอนติดกับสวนหลวงรัชกาลที่9รัฐบาลได้เข้าไปสำรวจและพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะใหญ่เนื่องจากพื้นที่มีต้นไม้และสระน้ำใหญ่
พร้อมในการพัฒนาให้เป็นศูนย์สุขภาพซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนที่ปัจจุบันที่มีที่อยู่อาศัยคับแคบให้มีที่ผ่อนคลายและออกกำลังกายมีสวนสาธารณะและสนามกีฬาเล็กๆให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายพ็อกเก็ตพาร์ค72แห่งนอกจากนั้นยังมีโครงการ72ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่าที่แจกต้นกล้าในหน่วยงานต่างๆนำไปปลูกทุกจังหวัดทั่วประเทศเนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ผ่านมามีการทำไร่เลื่อนลอยซึ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขตรงนี้ควบคู่ไปกับการทำมาหากินเมื่อมีการตัดป่าก็ต้องปลูกทดแทนเพื่อให้ระบบนิเวศสมบูรณ์รักษาหน้าดินและทำให้เกิดฝนธรรมชาติโดยผลสำเร็จที่ประชาชนจะได้รับนอกจากจะทำให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยังรักษาหน้าดินมีฝนตกทำให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีมิติในการดูแลเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำรัฐบาลมีเป้าหมายและมีโครงการเฉลิมพระเกียรติหลายมิติให้ไม่ท่วมไม่แล้งโดยทุกรัฐบาลให้ความสำคัญรัฐบาลนี้ไม่ได้โฟกัสแค่การสร้างสาธารณูปโภคเช่นสนามบินหรือแลนด์บริดจ์อย่างเดียวแต่ทำเรื่องน้ำหากไม่ทำจะกระทบกับประชาชน10ล้านคนที่พึ่งการเกษตรเรื่องนี้ถ้าทำได้จะมีมูลค่าทั้งเศรษฐกิจมโหฬารเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งรวมถึงน้ำบริโภคมีโครงการน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ต้องพึ่งพาค่อนข้างมากเช่นที่เชียงใหม่ลำพูนเรื่องน้ำบาดาลจะดูเรื่องสายส่งเพราะน้ำบาดาลไม่ใช่แค่เจาะเท่านั้นแต่สายส่งเป็นเรื่องสำคัญบางแห่งทำมาหลายปีแต่สายส่งไม่มีเรื่องนี้ราชเลขาธิการประจำพระองค์ระบุว่ายังขาดงบประมาณเราลงทุนเจาะน้ำบาดาลไปหลายสิบล้านแต่เสียหายหลายร้อยล้านหากทำได้ครอบคลุมจะทำให้มีสายส่งไปที่โรงพยาบาลและโรงเรียนได้จึงต้องทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติและยังมีโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนที่จะปรับปรุงพัฒนาสายน้ำให้กับเกษตรกรและประชาชนคนไทยได้รับผลประโยชน์จากการมีน้ำอุปโภคบริโภคหรือการท่องเที่ยวส่วนสายน้ำที่ตื้นเขินได้ทำการขุดลอกขยะและตะกอนเพื่อให้ระบายน้ำเรามีการปรับปรุงทั้ง72สายน้ำนอกจากนั้นยังพัฒนา10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเช่นคลองเปรมประชากรมีการขุดลอกคลองและเก็บขยะโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมคลองมีการพัฒนาและจัดที่อยู่อาศัยให้เป็นสัดส่วนมีที่สัญจรคลององอ่างทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยช่วยดูแลน้ำใสมีปลาและเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสมัยก่อนกรุงเทพเป็นเวนิสตะวันออกแต่ช่วงหลังก่อนที่พระองค์ท่านจะมีพระราชดำริดูแลเรื่องคลองน้ำใสคลองมีความขุ่นและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงเกิดโครงการนี้ทำให้คลองใสประชาชนริมคลองมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านอาหารเกิดขึ้นหลายแห่งทั้งนี้การเข้าไปปรับปรุงต้องสร้างความเข้าใจในการเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาต้องพูดคุยกับประชาชนเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะบางครั้งการมีชีวิตความเป็นอยู่ริมคลองการที่ไปขอให้ขยับและไร้ที่อยู่ก็ต้องมีปัจจัยเรื่องเงินเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องทำความเข้าใจว่าหากทุกครัวเรือนร่วมมือร่วมใจการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและมีรายได้เสริมที่ดีขึ้นด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าหัวใจของการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอยู่ที่ความเข้าใจของประชาชนทุกคนเพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นเราเข้าใจวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเขาและขอความร่วมไปพร้อมกันเช่นการทิ้งขยะที่ต้องช่วยกันในระยะหลังขยะน้อยลงไปมีการจัดเก็บที่ดีขึ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ได้ใช้อุปกรณ์นำเครื่องจากสวิตเซอร์แลนด์ดูดหน้าดินที่มีแก๊สไข่เน่านำมาเข้ากระบวนการบำบัดน้ำแยกขยะออกจากดินและดินนำไปทำเป็นปุ๋ยน้ำกลับคืนสู่แหล่งน้ำโดยใช้เวลาการดำเนินการ2เดือนต่อ1กิโลเมตรทำให้สภาพแวดล้อมทุกอย่างดีขึ้นโดยยึดหลักเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในการทำงานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำยกระดับพัฒนาชีวิตกับโครงการในหมวดของคนจากการที่ตนลงพื้นที่พบว่าประชาชนสะท้อนปัญหาหลายเรื่องเช่นสาธารณสุขซึ่งเรามีโครงการยระดับรบสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์เฉลิมพระเกียรติและหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเช่นจังหวัดสระแก้วได้เพิ่มอุปกรณ์และต่อเติมอาคารนอกจากนั้นยังมีโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียนเนื่องจากเรื่องน้ำมีความสำคัญและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำดื่มค่อนข้างสูงเราจึงต้องมาทำน้ำให้ใสสามารถใช้อุปโภคบริโภคให้ได้นายเศรษฐากล่าวว่าขณะที่ปัญหาที่ดินทำกินซึ่งเป็นปัญหามากและต้นทุนทำอะไรได้หลายอย่างขณะนี้ได้ทำงานร่วมกับกองทัพมอบที่ดิน 72,000 ไร่ให้กับประชาชนโดยจะคลิกออฟที่จังหวัดนครพนมเป็นการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัยซึ่งรัฐบาลพยายามดูคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะคนพิการในการหากายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการ 72,000 ชุดนอกจากนั้นยังดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์มอบรถวีลแชร์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคนพิการผู้ป่วยติดเตียงหรือทุพพลภาพในบางมิติสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนอกจากนั้นด้านการแพทย์ยังมีโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีที่มีคนต้องการโลหิตจำนวนมากดังนั้นการที่เราเข้ามาให้เป็นเรื่องสำคัญโดยภาครัฐร่วมกับเอกชนให้มีจิตสำนึกในตรงนี้โดยจะเปิดบริจาคโลหิตไปจนถึงสิ้นปี2567โดยประชาชนสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลรัฐและสภากาชาดไทยนายเศรษฐากล่าวว่ารัฐบาลเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง10โครงการหรือโครงการย่อยกว่า500โครงการขอเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมและขณะนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของป่าน้ำคนทำให้ผู้ที่ด้อยโอกาสยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองขึ้นมาได้รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาต่อเนื่องใน10โครงการหลักจะดำเนินการไปต่อเนื่องถึงปลายปีนี้และในวาระอื่นๆรัฐบาลยังช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องน้ำเรื่องป่าและคนต่อไปโดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านที่ทรงงานอย่างหนักลงพื้นที่และลงรายละเอียดด้วยตัวพระองค์เองรัฐบาลได้ศึกษาและติดตามโครงการพระราชดำริต่างๆเมื่อตนลงไปในพื้นที่ได้เข้าถึงและเข้าใจเช่นเรื่องป่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลรวมทั้งและวิสาหกิจและภาคเอกชนให้ร่วมกันต่อยอดโครงการพระราชดำริด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นายเศรษฐากล่าว